านถัดไปนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ในอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นผู้รองผู้อำนวยการนะครับของสวทชแล้วก็ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์สมาชิกผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ด้วยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์จะมาบรรยายให้พวกเราได้รับทราบถึงความก้าวหน้านะครับในเรื่องของ Infectious Disease Genomics and Their Applications ครับอาจารย์จะสะดวกไหมลอยมากกว่าไหมครับเอาไม่เป็นไรฮะอันนี้จะได้ครับได้ครับผมงั้นขอมอบเวทีให้อาจารย์เลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ประสิทธิ์ครับครับขอบคุณครับก็วันนี้ความตั้งใจก็คือมาแบบ progress report นะจ๊ะ progress report ก็ในประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความก้าวหน้าอะไรไปบ้างนะครับแต่ในช่วงต้นเนี่ยผมอยากนำเสนอภาพรวมของเรื่อง Genomic Infectious Disease นิดหนึ่งคือ Genomic Infectious Disease เนี่ยในแง่ application เนี่ยมันอาจจะต่างกับสาขาอื่นนิดหน่อยนะครับการใช้ Genomic Infectious Disease เนี่ยมันมีความชัดเจนในกรณีของโควิดใช่ไหมที่เราทราบอยู่แล้วแล้วก็ในกรณีของโควิดเนี่ยประเด็นก็คืออย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าemerging infectious disease เนี่ยเป็นเทรดซึ่งจะมาเรื่อยๆนะครับใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมาทุก 2-3 ปีอ่ะ 2-3 ปีมันโผล่มาตัวบางตัวก็ดุหน่อยบางตัวก็ไม่ดุบางตัวอยู่ติด20คนบางตัวติด300คนอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งใน20ปีมันก็จะมีอินฟลูเอนซ่า H1N1 ที่ติดทั่วโลกเป็นแพนเดมิกมีโควิดที่เป็นแพนเดมิกนะครับแล้วมันก็คงจะมาอย่างนี้เรื่อยๆนะคงจะมาอย่างนี้เรื่อยๆคำถามก็คือว่าเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ป้องกันโรคเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับหลักการคืออย่างนี้หลักการก็คือว่าโรคอุบัติใหม่ส่วนมากเนี่ยมันเข้าสู่มนุษย์ผ่านทางสัตว์นะครับพืชที่มาจากพืชเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้อยมากนะฮะผ่านทางสัตว์โดยเฉพาะยิ่งสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะมาเข้าสู่สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะต้องไปอยู่ในสัตว์ป่ามาก่อนนะฮะหรืออะไรทำนองนั้นก็สปิลเข้ามาเป็นระยะแล้วสุดก็เข้าสู่คนนะครับเราก็มารู้ตัวตอนที่มันอยู่ในคนแล้วซึ่งก็ช้าไปนิดหนึ่งคำถามก็คือว่าด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยเราสามารถติดตามเรื่องพวกนี้ก่อนมันเข้าสู่คนได้ไหมตั้งแต่มันอยู่ในสัตว์ตั้งแต่มันอยู่ในป่าได้หรือเปล่านะครับมีสามารถพรีดิคได้ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยดีแล้วถึงเวลาต้องเตรียมตัวอะไรบางอย่างนะครับก็มีคนนำเสนอว่าต้องทำอย่างนั้นแหละนะครับแล้วมันก็จะมีแนวคิดอย่างเช่น One Health Planetary Health อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพูดแบบตรงไปตรงมานะพูดแบบไม่เกรงใจมันก็เป็น policy สวยหรูเนาะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไร บอก One Health ทำทั้งสัตว์ทั้งคนแล้วยังไงแล้วทำอะไรอะทำอะไรทั้งสัตว์ทั้งคนเวลาทำงานจริงก็ต่างคนต่างทำอยู่ดีนะครับแต่จริงตัวเชื่อมแท้จริงเนี่ยก็คือข้อมูลนะฮะตัวที่มันใช้จริงคือข้อมูลแล้วก็คือข้อมูลจีโนมนะครับคือข้อมูลจีโนมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อคือสัตว์เนี่ยมันก็มีไมโครบต่างๆอยู่เขานะครับเขาไมโครบเหล่านี้ก็อยู่มาเป็นเวลานานวันดีคืนดีมันก็ทรานสมิทเข้ามาอยู่ในมีการเปลี่ยนแปลงมีมิวเตชันแล้วก็ทรานสมิทเข้ามาอยู่ในสัตว์ที่ใกล้คนมากขึ้นนะครับเวลามันเข้าสู่สัตว์ที่ใกล้คนมากขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงอีกนะครับเวลามันเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงจนถึงระดับที่มันเข้าสู่คนได้นะเข้าสู่คนได้อันนี้วิธีการมองแบบนี้ก็เป็นการวิธีการมองที่มองไปที่ไมโครในความเป็นจริงมันสัตว์ที่เป็นโฮสต์นี่ก็เปลี่ยนด้วยนะสัตว์ที่เป็นโฮสต์ก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าอย่างเรื่องสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเราก็พยายามบรีดสัตว์ที่มีความทนทานต่อเชื้อโรคต่างๆนะเพราะฉะนั้นbreeding ของเราก็เปลี่ยนสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเราไปด้วยนะครับอันนี้ความเข้าใจ interaction เหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง genomic of infectious disease นะครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง pathogen กับ host ในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนเนี่ยมันก็จะมี2แนวหลักๆใหญ่ๆก็คือเป็น antagonistic interaction นะคือต่อสู้กันนะหรือว่าก็เป็น cooperative interaction คือมันก็มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งสองแบบเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อินเทอร์แอคชันเหล่านี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของอินเทอร์แอคชันนะฮะยกอย่างเช่นเวลา
เวลา SARS-CoV-2 เข้าสู่คนเนี่ยมิวเทชันส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็น quantitative trade ที่เปลี่ยนไป quantitative trade เปลี่ยนไปแต่พอมันอยู่กันไปนานๆขึ้นเนี่ยมันจะมี qualitative trade ที่เปลี่ยนไปด้วยคือมีการเปลี่ยนอัลลีลทั้งอัลลีลเลยไม่ใช่เปลี่ยนเรทเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นมาเปลี่ยนยีนชุดใหม่เข้ามาเลยเป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นความเข้าใจเรื่องนี้เป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักนะฮะในการศึกษาจีโนมิกของ infectious disease เพื่อเข้าใจว่าตัวโฮสต์และพาโทเจนเนี่ย evolve ไปด้วยกันได้อย่างไรนะ evolve ไปด้วยกันได้อย่างไรเราก็จะมีศัพท์เรียกว่า evolutionary arm race คือต่างคนต่างสะสมอาวุธนะ arm race ต่างคนสะสมอาวุธเพื่อต่อสู้กันนี่ก็เป็น antagonistic relationship ระหว่างพาโทเจนกับโฮสต์นะครับทั้งหมดนี้คอมเพล็กซ์พอสมควรถ้าถามว่าแล้วรู้ไหมว่าเอาข้อมูลจีโนมไปทำได้ไงคำตอบคือไม่ทราบนะอันนี้หลักการเฉยเราก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นที่เราพยายามเข้าใจว่าไอ้ข้อมูลจีโนมิกเนี่ยมันจะ analyze ในทิศทางเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยมันก็มีทางใช้ข้อมูลจีโนมิกในทางอื่นก่อนที่เราจะเข้าใจ long term preparedness นะฮะที่จะใช้คือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่อง long term preparedness ของ emerging infectious disease ก่อนไปถึงท่านนั้นเนี่ยในปัจจุบันเราก็มีความรู้บางอย่างที่เราพบว่าไอ้จีโนมิกของ infectious disease เนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอาจจะทำประโยชน์ในเป็นจีโนมิกของไมโครหรือเป็นจีโนมิกของคนก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่อง metagenomic diagnosis นะครับคือการวินิจฉัยโดยไม่ต้องเขาเจออะไรนำซีเควนซ์ไปเลยนะฮะซีเควนซ์ไปเลยเป็นต้นนะฮะหรือว่าเรื่อง tracing transmission ดูการติดต่อของโรคนะครับหรือการ diagnosis drug resistance นะครับหรือดู susceptibility of infection เป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง pharmacogenetics ของเทอราปีเนาะในการศึกษาเหล่านี้เราต้องการความข้อมูลทั้ง microbial genome นะทั้ง host genome นะครับซึ่งก็จะทำให้สามารถ analyze ในทิศทางต่างๆนะครับในของ microbial genome เนี่ยส่วนมากเราก็จะ analyze เรื่องว่าจีโนมไอ้เชื้อตัวนี้มันน่าจะมาจากไหนมี host specificity ยังไง determinant virulence คืออะไรดื้อยาอะไร mobile genetic element คืออะไรอะไรเงี้ยนะครับในแง่ของ human เนี่ยมันก็จะมีการ analyze ใน human genomics เนี่ยมันก็มีการอะไรเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบเสมอก็คือว่า infectious disease เนี่ยมักจะมี correlation กับ ethnicity นะและ geography แต่ geography กับ ethnicity ก็ correlate กันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็มักจะ infectious disease มักจะ correlate กับ ethnicity นะครับแล้วก็สิ่งที่เรามักจะ analyze แล้วก็พยายามอยากจะได้เนี่ยก็คือพยายามหา genetic marker ของ susceptibility ต่อ infection นะฮะซึ่งอาจจะเป็น single nucleotide polymorphism บางอย่างนะครับซึ่ง determine susceptibility ต่อ infection หรือเป็น determinant ของ clinical form นะโรคหนึ่งมันมีหลาย form นะฮะวัณโรคปอดวัณโรคนอกปอดอะไรเงี้ยนะมันมีความเกี่ยวข้องไหมหรือ determinant of severity นะครับก็เป็นของที่เราอยากรู้แล้วก็ยังมีเรื่องเอฟเฟกต์ของอายุที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่ามีเรื่องให้อนาไลซ์เยอะมากเลยนะเพื่อcorrelateกันไปcorrelateกันมาเนี่ยนะครับสิ่งนี้ที่ควรจะเข้าใจก่อนถึงท่านนี้เลยคืออธิบาย susceptibility infection เนี่ยมันมีแง่เจเนติกของคนนะเอาแง่เจเนติกของคนมันมีหลายเลเวลเนาะมันมีสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วคือ hereditary severe immunocompromise immunodeficiency นะพวกนี้เป็น single gene disorder นะคนไข้ตายเกือบหมดนะคนไข้ตายเกือบหมดแต่ว่ามันมี susceptibility ในระดับที่เป็น polygenic ก็คือมียีนหลายๆยีนมาช่วยกันทำให้มีความ susceptibility ไม่มากนักเพราะว่าถ้ามากนักก็ตายไปหมดแล้วนะฮะก็เหลือนะฮะ infection ไม่เหมือนเบาหวานตายแก่ๆนะครับไม่มีลูกแล้วนะเกิดอินเฟคชันนี่ถ้าซัสเซติเบิลก็ตายตั้งแต่เด็กเลยนะไม่มีทางมีโอกาสมีลูกเลยนะครับในขณะเดียวกันเรื่องวันเฮลและเรื่องจีโนมิกเนี่ยก็เหมาะมาพอดีเลยสำหรับปัญหาเรื่องแอนตี้ไมโครบิอัลรีสิสแตนซ์นะครับซึ่งกำลังมาแรงนะครับขออนุญาตเตือนไว้ก่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือแพนเดมิกอันถัดไปนะฮะเรารู้อยู่แล้วปี2050เนาะจะมีผู้เสียชีวิตฮะผู้เสียชีวิตโดยพรีดิคชันเนี่ยโดยผู้เสียชีวิตจากการดื้อเชื้อดื้อยาปีละ10ล้านราย10ล้านรายนะ
SARS-CoV-2 ใช้เวลา3ปีฆ่าคนไป6ล้าน2ปีฆ่าคนไป6ล้านแอนติไมโครเบียลรีสิสแตนซ์จะฆ่าคนปีละ10ล้านปีละ10ล้านในปี2050ปี2050ปีเนี้ยมันฆ่าคนตายไปแล้ว 750,000 คนนะ 750,000 คนทั่วโลกแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเนาะผมก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างไว้ใจสัก 3-4 อันว่าที่เราทำอยู่ในช่วงปัจจุบันนะครับอันหนึ่งที่เรากำลังเรารีไวซ์แมนูสคริปต์และสมิธกลับไปแล้วนะครับคือการศึกษาเรื่อง MCR3 carrying monophasic variant Staphylococcus typhimurium เนาะ Salmonella ที่มันมีหลายเซโลไทป์นะ typhimurium เป็นเซโลไทป์หนึ่งแล้วมี variant อันนี้เรียกว่า monophasic variant นะฮะใน monophasic variant มันมีเชื้อบางตัวที่ดื้อยาโคลิสตินนะดื้อยาโคลิสตินด้วยการมียีนชื่อ MCR ยีนนะ MCR มีทั้งหมด10ไทป์นะเราดูเฉพาะ MCR3 เท่านั้นนะ MCR3 เท่านั้นโคลิสตินเป็น last resort antibiotic หลังจากโคลิสตินไม่มียาอะไรเหลือแล้วหมดนะไม่มียาอะไรเหลือหมดคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ฮะคืออาจารย์สุรยาเนี่ยอาจารย์สุรยาท่านขวาเนี่ยนะก็ไปเจอเชื้อโคลิสตินดื้อยาในประเทศไทย3ตัวดื้อยาโคลิสติน3ตัวนะที่อยู่ในสุโขทัยนี่เราก็ไปเอาเชื้อซึ่งอยู่ในเจนแบงค์มาอีก24ตัวเอาโฮจีโนมซีเควนซ์เนาะของเชื้ออีก24ตัวแล้วก็มาทำการศึกษาส่วนเชื้อที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราก็ศึกษาด้วยวิธีทั้งช็อปรีดและลองรีดฮะทีมก็หน้าตาอย่างนี้นะครับคุณอุทิวัฒน์กับดร.รัตนาภรณ์อยู่somewhere ในห้องเนี้ยนะครับสิ่งที่เราพบคืออย่างงี้ฮะที่เราพบคืออย่างงี้คือเราพบว่ามันมีเชื้ออยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเวลาสร้างทรีมันอยู่กลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มที่1ข้างบนเนี่ยนะกลุ่มที่1ข้างบนเนี่ยเชื้อส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เลเบลอะไรเนี่ยเป็นเชื้อของประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะมาจากหมูที่จังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มเนี้ยที่เจเนติกคล้ายคลึงกันเนี่ยมีเชื้อของผู้ป่วย2รายรายหนึ่งไอโซเลตได้ที่ประเทศเดนมาร์กนะอีกรายหนึ่งไอโซเลตได้ที่ประเทศอังกฤษความคล้ายคลึงกันของเชื้อกลุ่มนี้คอนเฟิร์มด้วยวิธีอื่นด้วยนะฮะเช่นพลาสมิดโปรไฟล์คล้ายกันดีลีชันต่างๆคล้ายกันสรุปก็คืออย่างนี้ฮะคนสองคนนี้ติดเชื้อจากการเที่ยวเชียงใหม่มั้งเที่ยวเชียงใหม่มั้งจริงๆคนเดนมาร์กเนี่ยเขาพับลิชเปเปอร์ไปแล้วเนาะแล้วก็เขียนชัดเจนว่าเขาคิดว่าติดมาจากเชียงใหม่เขาบอกเขาซีเควนต์มาก่อนเราแล้วแล้วเขาตีพิมพ์ไปแล้วเขาเลยได้โปรเซสเชื้ออยู่ใน NCBI เป็นเรามาเทียบกับของเราแล้วเอาก็คล้ายกันนะครับเชื้อในกลุ่มที่2เป็นของญี่ปุ่นนะฮะไม่เกี่ยวกับเรานะครับเป็นจากวัวมาจากวัวในญี่ปุ่นกลุ่มที่3เนี่ยเป็นเชื้อที่เราซีเควนต์ตัวนึงเป็นเชื้อเดนมาร์กตัวนึงก็คล้ายกันมากนะคนไข้คนนี้ก็รีพอร์ตมาก่อนแล้วแหละว่าติดมาจากประเทศไทยประเทศไทยนะครับส่วนกลุ่มที่4นี่เป็น2คนที่อยู่ใน UK ทั้งหมดที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าการวิจัยเนี่ยทำให้เราสามารถ trace ได้ว่าเชื้อนี่มันแพร่จากใครไปใครนะแพร่จากใครไปใครหรืออย่างน้อยแพร่กันทางไหนก็มีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับของที่เชื้อที่เชียงใหม่เนี่ยอาจารย์ประภาสมั้งประภาสพัชนีได้ publish ไปแล้วนะฮะอยู่ paper ข้างบนเนาะส่วน paper ที่2นี่ก็ publish เรื่องเชื้อที่เดนมาร์กนะครับการทำลอง read sequencing เนี่ยทำให้เราสามารถ analyze การดื้อยาได้โดยละเอียดนะฮะโดยละเอียดเราสามารถ map ตำแหน่งแท้จริงของยีนดื้อยาต่างๆได้นะครับแล้วสิ่งที่เราพบอย่างหนึ่งก็คือว่าในพลาสมิดที่ carry MCR3 เนี่ยนะครับ carry ยีน MCR3 ซึ่งทำให้ดื้อโคลิสตินเนี่ยข้างๆมันจะมียีนอีกตัวนึงซึ่งทำให้เกิดการดื้อยาชนิดที่เราเรียกว่า extended spectrum beta lactam resistance นะเป็น ESBL ยีนนะเรียกว่า BRCTXM55 นะครับใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยไกลไปนิดนึงมีอีกตัวนึงเหมือนกันเลยเป็น ESBL ยีนเป็น BARTEM1 นะเป็น BARTEM1 สรุปก็คือว่ามันมีคนรีพอร์ตอยู่แล้วแหละหลายท่านในเมืองไทยเคยรีพอร์ตว่ามักจะพบยีนดื้อยาเชื้อเนี่ยมันดื้อยา2ตัวนี้พร้อมกันเวลามันดื้อมันดื้อทั้ง2ตัวพร้อมกันก็คำอธิบายง่ายๆคือมาพลาสมิดเดียวกันเลยครับมันมาพลาสมิดเดียวกันเลยนะฮะแต่มีอีกพลาสมิดอีกตัวนึงนะซึ่งจะไม่มี ESBL ที่มี ESL ถ้าเรารู้ชื่อพลาสมิดเราก็จะพอบอกได้ว่าตัวนี้น่าจะดื้อ ESBL ไหมนะครับ
อันนั้นเป็นของเรื่องซามอเรลล่าผมยกเป็นตัวอย่างให้ดูอีกตัวอย่างนึงเป็นเรื่องของ MTB ที่เชียงรายนะครับ MTB ที่เชียงรายเราศึกษาจีโนมของเชื้อและคนของ TB ที่เชียงรายเนี่ยมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับผลงานเนี้ยเป็นใช้ตัวอย่างผู้ป่วยปี2017ถึง2020นะครับโดยใช้เชื้อทั้งหมดที่เก็บได้ใน3ปีนะฮะรวมทั้งหมดก็ประมาณ 7-800 isolate จากนั้นก็ analyze ว่าเชื้อเนี่ยมันน่าจะติดกันไหมโดยการดู snip distance นะดูว่า snip เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมนะถ้าต่างกันน้อยกว่า20เราก็ assume ว่าสงสัยมันจะเกี่ยวข้องกันในเชิงสาธารณสุขเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายได้ง่ายในเชิงสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับในรูปนี้เป็นไฟโลเจเนติกทรีข้างในนะครับตัวที่เป็นสีเขียวๆเป็นวงถัดมาเนี่ยเป็นกลุ่มของเชื้อซึ่งมีความคล้ายคลึงกันถ้าสีเขียวต่อกันก็แสดงว่าเชื้อนี่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเชื้อเป็นกลุ่มเดียวกันก็เขียวเขียวพวกนี้นะเขียวเขียวพวกนี้เป็นเชื้อกลุ่มเดียวกันนะก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเล็กๆนะครับจุดแดงๆก็เกี่ยวข้องจุดแดงๆนี่หมายถึงคุกหมายผู้ป่วยรายนี้เกี่ยวข้องกับคุกข้อสังเกตคืออย่างนี้ทุกกลุ่มที่เขียวๆมันใหญ่ที่เขียวๆมันใหญ่เนี่ยจะมีเอาโทษทีไม่ใช่โทษทีเอ็ดแผ่นสีฟ้านี่แผ่นสีฟ้ากับแดงเนี่ยตัวแดงเนี่ยหมายถึงตัวคุกสีฟ้านี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับสิ่งที่ต้องการให้ดูก็คือว่าในทุกกลุ่มที่มีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างเยอะนะฮะจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับคุกอยู่ด้วยเสมอนะฮะคุกเป็นแหล่งสำคัญมากในการแพร่เชื้อวัณโรคนะถ้าเราคอนโทรลวัณโรคในคุกได้คอนโทรลวัณโรคในคุกได้เราก็จะลดอัตราการระบาดได้มากพอสมควรนะมากพอสมควรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า tracing transmission เนี่ยมันช่วยยังไงในแง่ public health ในแง่การดื้อยาเนี่ยจริงๆองค์การอนามัยโลก publish มาเลยวัณโรคการ interpret การดื้อยาให้ใช้คู่มือต่อไปนี้ว่ายีนนี้มิวเตตตรงนี้แสดงว่าน่าจะดื้อยามิวเตตตรงนี้แสดงว่าไม่น่าใช่นะว่าเราก็ใช้คู่มือนี้ในการทำงานได้นะครับการสแกนหายีนดื้อยาเนี่ยไม่ค่อยน่ามีปัญหาเท่าไหร่เรื่องยีนดื้อยามีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องมันคืออย่างนี้ฮะเรื่องมันคือว่าในเชื้อวัณโรคเนี่ยปกติเนี่ยเราใช้ยาคาริโทไมซินรักษาไม่ได้โดยรักษาไม่ได้เนาะยังไงก็ตามเนี่ยมันมียีนมีเชื้ออยู่บางตัวนะฮะมีเชื้ออยู่บางตัวดร.เทิดศักดิ์ดร.สารดีเขาเคยพบว่ามีเชื้อบางตัวที่มันไวคาริโทไมซินนะครับแล้วดร.เทิดศักดิ์ดร.สารดีเนี่ยก็ค้นพบต่อไปว่าโอเคที่มันไวคาริโทไมซินเนี่ยเพราะมันมีมิวเทชันของยีนตัวหนึ่งคือ WIP7 นะ WIP7 เป็น transcription regulator ชกไม่ค่อยดีเราทำตรงนั้นจบตีพิมพ์เสร็จแล้วเราไม่ได้ follow ต่อเนาะเมื่อปีที่แล้วมันมีเปเปอร์ลง Nature Microbiology เลยนะครับรีพอร์ต mutation เดียวกันแต่เขาทำเยอะกว่าเยอะนะเขาทำ functional study เยอะกว่าเยอะบวกกับการบอกว่า mutation เนี้ย specific สำหรับ sub lineage หนึ่งนะ sub lineage เนี้ยชื่อว่า L1.2.2 นะก็ชื่ออย่างเงี้ย L1.2.2 sub lineage เนี้ย infect คนประมาณปีละ 800,000 คนนะ 800,000 คนใน 800,000 คนนี้เป็น 16% ของเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย 80% ของผู้ป่วยวัณโรคในฟิลิปปินส์นะครับการที่อยู่ๆเราได้ยาฟรีมาตัวว่ากันเถอะอยู่ๆเนี่ยการค้นพบเนี่ยแสดงว่าคนไข้เหล่านี้น่าจะใช้คาริโทไมซินรักษาได้นะถ้าดื้อยาเราคาริโทไมซินควักคาริโทไมซินเอามารักษาอาจจะได้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าการทำจีโนมิกเนี่ยช่วยให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถไปหายาใหม่ๆหรือไปรีเพอร์โพสยาเก่าๆมาใช้ได้นะครับพื้นที่ระบาดของเชื้อตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงๆเนี่ยนะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียประเทศไทยรวมทั้งบอร์เนียวพม่ามาเลย์ก็คงราวๆนั้นนะแต่มาเลย์นี่ตัวเลขอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนิดหน่อยเรากำลังจะซับมิตอีกเปเปอร์หนึ่งฮะ
เป็น paper analysis ของ WIB-B7 ของเชื้อวัณโรคนะครับเรา analyze WIB-B7 structure ของเชื้อวัณโรค 4,500 สายพันธุ์ทั่วโลกนะโหลดมาหมด NCBI เลยโหลดมาหมด NCBI เลยแล้วก็ analyze เฉพาะ WIB-B7 นะครับ WIB-B7 เรา identify deletion อีกจำนวนหนึ่งนะครับเอาโทษทีเราเริ่มต้นว่าเรา identify ว่าเราพยายามดูว่าไอ้ตัว mutation อันที่ดร.สารดีเจอเนี่ยมันทำอะไรนะสิ่งที่เราพบก็คือว่า mutation เนี่ยทำให้เกิด frame shift หลังจากเกิด frame shift แล้วเนี่ยมันจะเสีย structure สำคัญที่เราเรียกว่า AT hook เนาะ AT hook เนี่ยคือสวนโปรตีนที่ฮุกเข้ากับตัว DNA นะฮุกเข้ากับตัว DNA ปกติใน eukaryote เนี่ย AT hook structure เป็น common structure ในแบคทีเรียใน AT hook structure เป็น rare structure ไม่ค่อยมีหาได้ยากอาจจะยากแต่เชื้อวัณโรคมี AT hook structure อยู่mutation อันที่พูดถึงสไลด์ที่แล้วเนี่ยทำให้ AT hook นี่มันหายไปทั้งอันไปหายไปทั้งอันแปลว่า WIB7 จะฟังก์ชันไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ยูนิคเสียทีเดียวเราเจอ mutation ในเชื้อสายพันธุ์อื่นๆในปริมาณน้อยกว่าที่มีการ loss of AT hook อีกหลายอันนะ loss of AT hook หลายอันซึ่งก็จะแสดงในรูปพวกนี้นะครับว่า AT hook ส่วนที่เป็นไปปลายโผล่มาเนี่ยมันหายไปซะแล้วนะครับหายไปซะแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องว่าเรื่องยาว่าเราทำวิจัยเรื่องอะไรคราวนี้เมตาเจโอมิกเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเราก็มีโปรเจกต์เนาะเราก็ฟันโปรเจกต์มีโปรเจกต์ที่ทำเรื่องเมตาเจโอมิกสตูดี้ไอ้เปเปอร์ที่ตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเป็นคนไข้ทรานสแพลนต์นะฮะเป็นคนไข้ทรานสแพลนต์คือคนไข้ที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะแล้วอยู่ก็มีไข้ขึ้นมาไม่รู้เป็นอะไรนะครับหาอะไรก็ไม่เจอก็เจาะเลือดแล้วก็ซีเควนต์มันดูเลยว่าเจอเชื้ออะไรอยู่ในกระแสเลือดก็เจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ว่าก็มีหลายคนที่เจอเชื้อเดียวกันนะมีหลายคนที่เจอเชื้อเดียวกันซึ่ง potentially ก็เป็น etiology ของการเกิดไข้นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คงมีการ study ต่อไปในทางปฏิบัติเราคงอยากให้เรื่องแบบนี้กลายเป็น service แต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องอธิบายว่าเนื่องจากมันใช้เงินใช้เวลาใช้พลังมหาศาลมากนะฮะมันยังคง service ไม่ไหวนะฮะแต่ว่าในอนาคตเราก็หวังว่าเทคโนโลยีจะ improve ขึ้นจนสามารถใช้ได้นะครับคราวนี้เรื่องโฮสต์พาโทเจนนะครับโฮสต์กับพาโทเจนมันมีอินเทอร์แอคชั่นกันได้หลายอย่างนะครับในที่เชียงรายเนี่ยเรามีความชัดเจนว่าสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคเนี่ยเกี่ยวข้องกับ ethnicity ชัดเจนนะครับในเชียงรายเนี่ยประชากร3ใน4เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยนะ1ใน4เนี่ยเรียกตัวเองเป็นชาติพันธุ์อื่นใน1ใน4ที่เป็นชาติพันธุ์อื่นนะเนี่ยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นอาคานะรองลงมาก็เป็นละฮูนะแล้วก็มีม้งเมียนแล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยมีเยอะแยะเลยเชื้อที่ปรากฏในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนพอสมควรนะลิสเรโชต่างกันได้ถึง5เท่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วเชื้อเหล่านี้มีมอร์ทาลิตี้ที่แตกต่างกันในแต่ละชาติพันธุ์ด้วยพันสิ่งที่เราสนใจก็คือว่ามันมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างโฮสต์กับพาโทเจนจีโนมิกส์หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ที่เพิ่งตีพิมพ์เดือนกุมภานี้เนาะbasically เป็นคอร์เรลเลชันระหว่างจีโนไทป์ของเชื้อกับโฮสต์นะคือแยกโฮสต์เป็นกลุ่มแยกเชื้อเป็นกลุ่มแล้วคอร์เรลเลทกันดูนะฮะแล้วก็คอร์เรลเลทกันดูในเชียงรายเนี่ยในรูป C กับ D ข้างล่างเนี่ยเป็น principal component analysis ของจีโนมของผู้ป่วยในจังหวัดเชียงรายนะของผู้ป่วยในจังหวัดเชียงรายซึ่งจะแยกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่หนาทึบเลยด้านซ้ายเนาะหนาทึบเลยด้านซ้ายคือคนกลุ่มที่ส่วนมากเรียกตัวเองเป็นคนไทยก็มีคนอย่างอื่นปนด้วยเนาะกลุ่มที่หนาด้านขวาเนี่ยส่วนมากเรียกตัวเองว่าเป็นอาคานะส่วนที่กระจายเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นเรียกตัวเองว่าเป็นลาวูนะแต่ก็จะมีชาติพันธุ์อื่นนี่ปนอยู่ข้างในถ้าเราแยก3กลุ่มเนี่ยเราก็จะพบ correlation ระหว่างชาติพันธุ์แล้วโทษทีระหว่าง genetic group ของคนนะครับซึ่ง correlate กับชาติพันธุ์แต่ไม่ absolute นะฮะไม่ absolute กับตัว genotype ของเชื้อในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็สามารถ analyze GWASถึงยีนที่เกี่ยวข้องกับ susceptibility ของวัณโรคว่ายีนไหน correlate กับการป่วยเป็นวัณโรค
สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราเอาผู้ป่วยทุกคนรวมเข้าด้วยกันนะแล้ว analyze GWAS เราก็จะได้ยีน 3-4 ตัวที่ดู significant นะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นนะเราเอาทีละ PCA group เนาะเอาผู้ป่วยทีละ PCA group แล้ว analyze ใหม่เราจะได้ยีนอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับปัญหาของการทำ GWAS ของเชื้อโรคติดเชื้อคืออย่างนี้ฮะคือมันมี interaction ระหว่าง2อันเพราะฉะนั้นการ classify ผู้ป่วยและเชื้อนะในสตูดี้เนี้ยยังไม่ได้คลาสสิฟายเชื้อด้วยนะยังไม่ได้แคตตาไกรตัวเชื้อด้วยการคลาสสิฟายทั้งจีโนมเชื้อและจีโนมของโฮสต์เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เอฟเฟกต์รีซัลของ GWAS ที่เกิดขึ้นเสียงรีซัลของ GWAS ที่เกิดขึ้นนะครับเรากำลังเขียนอีกเปเปอร์นึงซึ่งคล้ายๆกันแต่เป็นลักษณะของคลีนิคอลฟอร์มของวัณโรคนะแต่ว่าแซมเปิ้ลไซส์จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะครอบคลุมอีกประมาณสัก2เท่านะครับในปัจจุบันที่เชียงรายเนี่ยคนไข้วัณโรคเนี่ยก็มีการซีเควนต์นะครับพร้อมๆกับการซีเควนต์จีโนมของเชื้ออยู่ตลอดนะฮะอยู่ตลอดต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยทำโดยหมอสุรคเมธที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นลิสต์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นวัณโรคนะครับผมก็ขออนุญาตใกล้จบแต่สุดท้ายจะขออนุญาตสรุปว่าเงี้ยคือการทำจีโนมิกส์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับซับซ้อนพอสมควรไม่มีใครเก่งขนาดทำได้เองคนเดียวหมดนะjust เป็นไปไม่ได้เลย just เป็นไปไม่ได้เลยบ้านมันจะต้องมีทีมที่ใหญ่พอสมควรที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆคนนั้นรู้เรื่องนี้คนนี้รู้เรื่องนั้นประกอบก็ด้วยกันนะครับถึงจะทำงานได้มันจะเป็นทั้งไมโครบิโอลอจิสต์โมเลกุลาร์บิโอลอจิสต์นะครับbioinformatics computational biologist ระบาดวิทยา human geneticist นะฮะ evolutionary and biologist รวมทั้ง genetic anthropologist อย่าง2ท่านด้วยรวมๆก็ได้กันนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องราวให้เล่านะฮะมากมายไก่กองเนาะก็ของผมก็คงหมดประมาณเท่านี้ตัวงานส่วนใหญ่ที่เล่าเนี่ยก็เป็นงานของศูนย์จีโนมจุลินทรีย์นะครับซึ่งสมาชิกก็ดังที่เห็นนะครับเรามีคอลลาบอเรเตอร์ต่างประเทศอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็คอลลาบอเรเตอร์ในประเทศจำนวนหนึ่งมีนักเรียนต่างชาติบ้างในประเทศบ้างนะครับปัจจุบันทีมก็ประกอบด้วยหน้าตาแบบนี้เป็นหลักนะฮะหน้าตาแบบนี้เป็นหลักโอเคฟันเดอร์ก็มีหลายท่านแต่ว่าช่วงหลังๆก็เป็นมหาลัยมหิดลสวทช.แล้วก็สวทช.ยังไม่ได้เงินสวทช.เลยโอเคครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งมิติของการประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของจีโนมิกส์นะครับในลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญครับอาจารย์ยงยุทธบนเวทีครับเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ประสิทธิ์ครับที่เป็นวิทยากรให้เราในวันนี้อ๋อเดี๋ยวได้ครับงั้นขออนุญาตเปิดฟลอร์คำถามก่อนด้วยนะครับมีท่านใดจะสอบถามท่านอาจารย์ประสิทธิ์ในหัวข้อเรื่องของ infectious disease นะครับยกมือได้เลยครับผมเลยไม่กล้าถามเลยนะครับยังถามมีเวลาถามได้นะครับโอเคครับทางด้านนี้ครับขออนุญาตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็เห็นเรื่องเชื้อดื้อยาอาจารย์เห็นว่ามันจะมีค่าชีวิตเราได้เยอะมากนี่เรามีแนวทางสมมติว่าเราเจอเชื้อดื้อยาแล้วเรามีแนวทางไงที่จะฆ่าเชื้อพวกนี้มันดื้อยาอยู่แล้วครับท่านเราจะฆ่ามันยังไงครับก็แนวทางมันมี 2-3 แนวทางนะอาจารย์แนวทางหนึ่งก็คือลดการดื้อยาลงนะครับหรือป้องกันการดื้อยาด้วยการเข้าใจคือการใช้แอนติบิติกที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแนวทางหนึ่งก็คือเราก็ต้องเข้าใจว่าเชื้อเหล่านี้การดื้อยาทรานสมิตได้ยังไงคอนเซ็ปต์หลักๆเนี่ยเวลาเราบอกเชื้อดื้อยาเนี่ยปัญหาเราตอนนี้คือเราศึกษาเชื้อดื้อยาเป็นสปีชีส์เช่นซัลโมเนลล่าเราก็พูดซัลโมเนลล่าอีโคไลก็อีโคไลเวลามันดื้อยาเนี่ยพลาสมิดมันไม่ respect สปีชีส์บาวเดอรี่พลาสมิดเดียวกันที่เจอในซาโมเนล่าเจอในอีโคไลแคปเซล่าอะซินเดโตแบคเตอร์ไม่อะซินเดโตไม่มีแต่ว่า
คือพลาสมิดหนึ่งเนี่ยมันครอสสปีชีส์เยอะมากบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจหรอกว่ามันสปีชีส์เลยแต่เราสนใจว่าพลาสมิดเนี่ยมันอยู่มันเซอร์ไวได้ยังไงในพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ prevention คราวนี้เรื่องของ control มันก็มี approach ว่าหายาใหม่นะครับหาวิธีฆ่าแบบใหม่เช่นฟาจบางพวกที่ทำอย่างฟาจเพื่อ control ยา control เนี่ยก็สามารถใช้ข้อมูลจีโนมเพื่อ search หาฟาจใหม่ๆที่ไม่เคยมาก่อนใช้มาก่อนได้สุดท้ายก็คือการสร้างแอนติบอดีสร้างแอนติบอดีขึ้นมาว่าเผื่อมีแอนติบอดีบางชนิดที่อาจจะรักษาแบบเฉียบพลันได้นะซึ่งอันเนี้ยไม่ทราบข้อมูลจีโนมมันสามารถทำให้เราหาทาร์เก็ตของยาใหม่ได้หาทาร์เก็ตของแอนติบอดีได้แต่ต้องเรียนจริงๆคือการหาทาร์เก็ตของยาใหม่และการหาทาร์เก็ตแอนติบอดีเนี่ยงานมันไม่ได้เยอะมากอะเทียบกับการไปนั่งเทสการงานนั่งเทสเนี่ยมันใหญ่กว่าเยอะมากเลยการเทสมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะมันใหญ่กว่าเยอะมากครับขอบพระคุณครับ